วัสดีค่ะวันนี้นะคะคลิปนี้จะพาทุกคนไปทำงานด้วยกันก็คือเดี๋ยวเราจะขับรถไปทำงานตอนนี้อยู่ในลิฟท์ที่คอนโดนะคะกำลังจะลงไปเอารถก็อยากจะเป็นเหมือนอีกคลิปนึงที่แชร์เวลาไปทำงานนะคะขับรถอะไรเงี้ยระหว่างเดินทางไปทำงานว่าทำอะไรยังไงอยากรู้ว่าแบบคนอื่นเหมือนกันหรือต่างกันยังไงถ้าใครเหมือนกันตรงมุมไหนก็มาแชร์นะคะถ้าใครไม่เหมือนกันต่างกันมีคำแนะนำอะไรก็มาแชร์นะคะใต้คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนี่ก็กำลังจะไปที่รถเวลาไปทำงานปกติก็แต่งหน้าทำผมประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็น everyday look ถ้าใครอยากดูว่าแต่งยังไงก็ request comment มาใต้คลิปนะคะรวมทั้งทำผมด้วยตอนนี้คือผมตัดสั้นแต่ก็เริ่มยาวขึ้นนิดนึงแหละเดี๋ยวกล้องจะต้องตั้งเป็นแนวตั้งนะคะทุกคนเพราะว่าในรถเนาะในรถไม่มีตรงแบบที่หนีบให้มันเป็นแนวนอนตอนเช้าเริ่มงาน 8:30 เลิก 6:00 ก็จะออกเช้าประมาณ 8:00 อะไรเงี้ยค่ะกล้องตั้งประมาณนี้ก็เดี๋ยวเก็บบัตรคอนโดก่อนให้เรียบร้อยปกติอ่ะมันก็จะวางของวันนี้กระเป๋าใบนี้นะคะไว้เปิด everyday ไม่ใช่ไว้เปิด what's in my bag ปี2020ให้ดูอีกทีหนึ่งในคลิปอื่นนะคะใครอยากดูคลิปแบบไหนก็คอมเมนต์มานะส่วนใหญ่อะกระเป๋าสัมภาระอะไรเงี้ยก็จะเอาไว้ข้างๆที่นั่งของคนขับนะคะอันนี้ก็เป็นที่นั่งคนขับก็เอากระเป๋าวางตรงนี้นะคะแล้วก็รองเท้าหลักๆอะตอนนี้ก็ใช้อยู่2สีขาวกับดำเพราะว่ามีอยู่2สีจริงๆอีกสีนึงที่อยากแนะนำให้ทุกคนมีก็คือสีเบจสีน้ำตาลอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเข้ากับเสื้อผ้าง่ายหลักๆถ้าเรามีแค่ขาวดำน้ำตาลเนี้ยรอดแล้วโอเคเดี๋ยวเราขับรถไปทำงานกันคือแต่ก่อนนะคะออฟฟิศเนี่ยอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ก็จะนั่งรถไฟฟ้าไปแต่ตอนนี้มันย้ายมาตรงพระราม4แล้วเป็นที่ที่รถไฟฟ้าไม่ผ่านก็เลยต้องขับรถไปขนแมวติดก่อนขับรถจะทาครีมตลอดทาแฮนด์ครีมตลอดเป็นโรคจิตคือไม่ชอบให้มือแห้งค่ะอันนี้เป็นของเอสมนะคะของที่ใช้จะใส่เอาไว้ในลิงก์ในใต้คลิปนะคะแล้วก็ลิงก์แหล่งซื้อพิกัดในการซื้อนะคะเหมือนจะไม่หอมแต่ก็หอมอยู่มันเป็นกลิ่นแบบอโรมารีแลกซ์อะไรเงี้ยค่ะโอเคถ้าทุกคนเราไปทำงานกันขอให้รถไม่ติดช่วงนี้คนก็คง work from home กันเยอะมากแล้วเนาะวันนี้เป็นวันจันทร์นะคะทุกคนคนก็คง work from home กันเยอะมากดังนั้นก็คิดว่าถนนน่าจะโล่งแล้วมากนี่ก็วนที่จอดรถนะคะในคอนโดอยู่จอดเมื่อกี้จอดชั้น5ดังนั้นมันก็จะวนหลายชั้นอยู่ถ้าเนี่ยแนนจะแบบถ่ายไปตอนขับรถไปถ่ายไปพูดไปถ้ามันใครดูรูปดูภาพแล้วรู้สึกมึนหัวอะไรเงี้ยก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะเพราะว่าเรียวแล้วก็ไม่มีคนถ่ายให้นี่เอากล้องมือถือที่ซื้อมาใหม่เพิ่งเปลี่ยนโทรศัพท์เดี๋ยวจะทำคลิปอันนี้ด้วยฮอลของที่ซื้อในเดือนมกราคมนะคะมีหลายอย่างอยู่ตั้งแต่ของบิวตี้ยันของใช้ยันสัตว์เลี้ยงเมื่อวานได้มีแมวใหม่ตัวนึงนะคะตัวที่3อันนี้เราลงมาจากที่จอดรถแล้วนะคะทุกคนปกติอ่ะขับรถตอนเช้าต่อให้แดดร้อนถ้าแบบไม่จ้าขนาดเป็นอันตรายอะค่ะเป็นอันตรายในการมองเห็นหมายถึงว่ามองไม่ค่อยเห็นอะไรเงี้ยก็จะไม่ใส่แว่นกันแดดเพราะว่าแดดเช้าอะค่อนข้างชอบแดดตอนเช้ามันรู้สึกว่ามันทำให้เราตื่นมันทำให้เราสดชื่นก็เลยจะไม่ค่อยใส่แว่นกันแดดนะคะแล้วเวลาที่ขับรถก็ปกติอะถ้าไม่ได้ทำคลิปก็จะฟังวิทยุค่ะวิทยุที่ฟังคลื่นประจำเลยเนี่ยจะเป็น Mets 107จะฟังบ่อยแล้วบางทีก็สลับไปฟังตอนเช้านะคะก็จะฟังข่าว 105.5 อะไรเงี้ยเรื่องเล่าเช้านี้บ้างอัปเดตข่าวก็มีบ้างแต่บางทีข่าวเราฟังเยอะมากมันก็ถ้าไม่ใช่เรื่องที่แบบสถานการณ์ที่
องชอบฟังของ The Standard เดี๋ยวตอนที่เลี้ยวข้างหน้าเนี่ยค่ะทุกคนถนนมันจะมีที่ระบายน้ำท่อระบายน้ำเยอะทุกทีเลยอ่ะมันจะตุกตักนิดนึงต้องขอโทษด้วยจริงๆก็จะพยายามเลี่ยงไปเอาเลนที่มันขับกลางๆไม่ให้มันโดนมากนะคะเพื่อทุกคนจะได้ไม่ปวดหัวเนาะภาพจะได้ไม่แบบกึกกักน่ารำคาญเนาะโอเคไหมประมาณนี้ก็เนี่ยค่ะวันนี้ไปทำงานปกติวันจันทร์อะทุกวันจันทร์จะมีประชุมทีมมีตติ้งนะคะอ๋อบางคนอาจจะไม่รู้ว่าตอนเนี้ยพี่แนนทำงานอะไรเป็นแบรนด์แมเนเจอร์ของแบรนด์เสื้อผ้าอันนึงนะคะนำเข้ามาจากต่างประเทศอยู่ในบริษัทนึงเขาก็มีหลายๆแบรนด์ทั้งแฟชั่นทั้งเครื่องสำอางสงสัยเราจะต้องไปเลนที่มันตึงๆแล้วค่ะทุกคนเพราะว่ามีคนขับช้าต้องการแซงเขาแล้วก็ไฟเขียวอ่ะนี่แหละค่ะเอาไฟแดงซะแล้วก็คือเป็นแบรนด์แมเนเจอร์นะคะแบรนด์แมเนเจอร์ทำอะไรบ้างก็จะไม่ขอพูดในรายละเอียดละกันเนาะเกี่ยวกับเนื้อหางานเพราะว่ามันจะยาวนะคะก็จะมีประชุมทีมใช่ไหมรูทีนหลักๆแล้วเนี่ยก็เป็นงานที่ถ้าไม่ได้มีประชุมก็นั่งทำงานที่โต๊ะใช้ Excel ใช้ PowerPoint อย่างเงี้ยเป็นหลักในการทำงานนะคะก็ตั้งแต่8โมงครึ่งถึง6โมงเย็นก็เนี่ยค่ะนั่งยาวๆไปเลยออกไปหน้าร้านบ้างแต่ไม่ค่อยเยอะแต่ก่อนที่อยู่เซ็นทรัลเวิลด์ไปบ่อยเลยค่ะเพราะว่ามันมีหน้าร้านอยู่ในสาขาเซ็นทรัลเวิลด์เนาะเราก็จะลงไปดูของไปดูอะไรถามว่าแบรนด์แมเนเจอร์ทำอะไรบ้างถ้าเอาพูดคร่าวๆนะคะก็ดูภาพรวมของแบรนด์แล้วก็มีทั้งยอดขายก็จะมีทีมเซลล์เขาดูแหละค่ะแต่ว่าเราดูภาพรวมๆว่าสมมติสินค้าเราเป็นคนเลือกเอาเข้ามาปุ๊บเราคิดว่าตัวนี้ขายได้ถ้าขายไม่ได้เราจะทำยังไงทำโปรโมชั่นอะไรกับมันมี strategy อะไรต่ออะไรประมาณนี้เพื่อให้ sales achieve target อะไรประมาณนี้นะคะรวมก็จะเป็นนี้ไฟเขียวแล้วสั้นไหมนี่คือหน้าที่ก็ตอนนี้ work from home ร้านอาหารตอนกลางวันอ่ะเขาก็จะเปิดให้นั่งทานได้อยู่นะคะแถวออฟฟิศเนี่ยแต่มันไม่ค่อยมีอะไรทานเท่าไหร่ไม่เหมือนเซ็นทรัลเวิลด์นะเรามีแบบตอนอยู่เซ็นทรัลเวิลด์คือมีร้านให้เลือกเยอะมากหลายๆชาติเลยมีแทบทุกชาติเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาอยู่ตรงพระราม4อ่ะก็จะเป็นแบบโลคอลนิดนึงข้อดีคือประหยัดเงินดีมากแต่ข้อเสียก็คือมันก็วาไรตี้มันก็น้อยแล้วก็ความสนุกในการทานมันก็น้อยลงเพราะว่ามันมีออปชันให้เราเลือกน้อยแต่ก็ประหยัดเงินดีมีตลาดนัดที่ร้านก็หมุนเวียนกันไปนะคะทุกคนตอนนี้เราเข้าตรงถึงหน้าตึกกำลังจะเลี้ยวเข้าไปถึงที่จอดรถแล้วนะคะแอบทำหน้าเหวี่ยงเพราะว่าคือคนข้ามถนนแต่ยืนกลางถนนเลยอะแบบยืนตรงไม่ยืนบนฟุตบาทอย่างเงี้ยค่ะเราเลี้ยวเข้าซอยก็ไม่ได้เพราะเขายืนขวางเนาะแล้วเขาก็ทำหน้าเวียงใส่เราแถวนี้คือแบบจะจอดแจจะชุมชนมากใครแบบอยากจอดตรงไหนก็จอดกลางถนนเงี้ยไม่มีที่ไปรถขนของอะไรเงี้ยก็จอดกันแออัดมากอยากให้คนไทยแบบขอไปเลยนะคะคนไทยแบบก็ไม่ได้ว่านุ่มแมวดีกว่าทีตอนนี้นะคะเราเลี้ยวเข้าที่จอดรถแล้วก็รับบัตรแล้วเราก็ต้องฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์นิดนึงอย่างรวดเร็วแล้วไปต่อมีวนเข้าที่จอดรถมันก็จะมืดๆหน่อยนะเนี่ยค่ะก็เราก็วนขึ้นไปส่วนใหญ่จะได้จอดประมาณชั้น5ที่จอดมันไม่ได้ฟิกซ์นะคะก็คือมาแล้วเจอตรงไหนก็จอดได้
ฟิศเดี๋ยวพี่เนนถ่ายออฟฟิศให้ดูเท่าที่ถ่ายได้เพราะว่าไม่ค่อยกล้าพูดในที่ที่แบบมีคนรู้จักในที่สาธารณะมากเท่าไหร่มันรู้สึกเขินๆแต่ว่าก็จะถ่ายให้ดูเท่าที่ถ่ายได้นะคะแต่ว่าเวลาทำงานอะไรเงี้ยเวลามีตติ้งหรืออะไรก็คงจะถ่ายก็จะถ่ายไม่ได้เนาะเพราะว่ามันเป็น confidential แล้วก็เป็นข้อมูลของบริษัทอะไรเงี้ยเดี๋ยวเปิดเผยไปตกงานขึ้นมาก็เวลามาทำงานนะคะแบบเสื้อผ้าหน้าผมอะไรเงี้ยที่บริษัทคืออะไรก็ได้คือให้มันลุกการะเทศะแล้วกันจะแฟชั่นกระโปรงสั้นกระโปรงยาวเสื้อเอวลอยไซส์เดี่ยวกับอกอะไรเงี้ยได้หมดเลยค่ะวันนี้รถเยอะแฮะเต็มหมดเลยชั้น5อะไรเงี้ยเต็มหมดเลยแต่ว่าคนอาจจะ work from home แต่ยกเว้นวันจันทร์หรือเปล่าบริษัทส่วนใหญ่ไม่แน่ใจใครเป็นพนักงานออฟฟิศเหมือนกันมาแชร์หน่อยนะอยากรู้ว่าแบบบริษัทอื่นเป็นยังไงค่ะเนี่ยค่ะเสื้อผ้าหน้าผมก็แต่งอะไรก็ได้พี่แนนก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วแต่อารมณ์ไม่ได้แบบว่ามีสไตล์เดียวหนูเป็นคนหลากหลายสไตล์ดังนั้นแต่งหน้าทำผมก็โอเคแล้วแต่ให้มันเข้ากับเสื้อผ้าก็ลองดูว่าวันนี้เสื้อผ้าเป็นแนวไหนนี่เราจอดรถแล้วนะคะทุกคนเป็นแบบจอดขวางไปเลยแล้วก็ใส่เกียร์ว่างเอาเพราะว่าที่จอดซองเป็นที่ฟิกซ์ของบริษัทอื่นดับเครื่องปุ๊บแล้วเราก็ใส่เกียร์ว่างว่างยังวะเอ็นหน้ายาวมากเลยอ่ะพอกล้องเป็นตั้งปุ๊บหน้ายาววืดเลยอันนี้จริงๆอ่ะผมตรงแต่ว่าใช้ที่ม้วนเอานะคะวันนี้จะใส่รองเท้าสีขาวนะนี่เสื้อเชิ้ตสีขาวเป็นปกแบบลูกไม้แล้วก็กางเกงยีนขาตรงแล้วเราก็ต้องใส่หน้ากากมีน้องๆแนะนำว่าให้เอาพี่แนนอ่ะแพ้หน้ากากใช่ปะคะสิวครึ่งทางเต็มเลยแต่ดีขึ้นมากแล้วเดี๋ยวจะมาแชร์เอาไว้อัปเดตสกินแคร์รูทีนสักเดือนกุมภาแล้วกันเนาะค่ะใช้ไปอีกสักพักหนึ่งก่อนเอาใส่ Max เพื่อกันเสียสีแล้วก็กันสิวเหอไปกว่าเดิมเพราะว่าเยอะมากขึ้นเยอะมากใส่หน้ากากก่อนใส่หน้ากากแล้วเราก็ใส่รองเท้าแล้วเราก็จะหยิบกระเป๋าไปออฟฟิศกันนะคะขอบคุณค่ะที The day that I awakened, my life it was a blank pain, and it was a plain and vacant slate that was so ready to be tainted. Some days I'd aim to be precise, to practice pace and patience. Other days I'd sloppily splatter pain all over the pavement. Cause I don't wanna be limited by the frame and spraying paint by waving till my location looks like a Pollock painting. Creating polished ma'am, albeit in moderation, on the days when I want my ideas to be consolidated. I'd rather snag a canvas when that is all that I can manage. Cause I'm going to panic, pursuing to paint every part of the planet. When handed ceramics and a brand new brush to brandish, my power starts expanding and I can't take that for granted. Damn it, when I decided to pry out of my shell, because I might as well try and find where I excel and identify an outlet that might help me express myself. I never thought I would ever spread out of iron bell. ให้ทุกคนดูว่าบนโต๊ะมีอะไรบ้างปิดคอมก่อน
ตัวเล็กๆมีพกกันนิดเดียวมีวางกระเป๋ามีปฏิทินมีเครื่องเขียนแล้วก็แฮนด์ครีมเสียไปตรงนี้ก็มีปฏิทินเวลารู้สึกตัวแห้งแล้วก็ฮอตเจลมีวิตามินซีเอสตาซันทินแล้วก็สเปรย์ฉีดเวลาเข้าห้องน้ำสกัดเทปคอนทิปเลยไม่ติดจ้ะต่อเมื่อกี้น้องถังเนี่ยแล้วก็มีลิ้นชักนะคะก็เก็บมีลกๆหน่อยเครื่องเขียนจิบาถ่ายแอลกอฮอล์มีมิสเพื่อหน้าแห้งด้วยแล้วก็ลิ้นชักก็รกเช่นกันเป็นทิชชู่เปียกกระเป๋าแล้วเผื่อเอาของกลับบ้านทิชชู่แห้งทิชชู่เปียกตอนนี้อยู่ที่จอดรถแล้วนะคะแล้วก็มันจะเดินไปขึ้นรถกันก็จะลาทุกคนตรงนี้แล้วกันเนาะเพราะเดี๋ยวขึ้นรถแล้วมันจะมืดมองไม่เห็นตอนขับรถกลับมันก็มืดมองไม่เห็นอยู่ดีก็คลิปนี้อาจจะไม่มีประโยชน์อะไรมากเท่าไหร่เอาความบันเทิงเนาะก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะรักษาสุขภาพทั้งเรื่องโควิดด้วยแล้วก็ใครที่นั่งทำงานเป็นสาวออฟฟิศเหมือนกันเวลาแบบนั่งนานๆน่ะก็หมั่นขยับร่างกายด้วยนะคะจะได้ไม่เป็นออฟฟิศซินโดรมเนาะทำไมปากซีดจริงเนี่ยไม่ได้ทาปากเลยทั้งวันก็นี่อวดได้ของมาไม่ได้หรอกค่ะฝากพี่เขาไปเซ็นทรัลเวิลด์ซื้อสำลีมูจิก็ที่ใช้ประจำนะคะเอาไว้ทำคลิปเรื่องบิวตี้อีกเนาะไว้ทำคลิปบิวตี้ให้ดูอีกนะคะก็บ๊ายบายนะคะทุกคนขอลาไปตรงที่มืดๆแบบนี้นะเดี๋ยวขับรถกลับบ้านแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย